สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-11 ในมือคุณ 7 Delivery มาดูเรื่องเงินบาทแข็งค่ากันหน่อยนะคะแบงก์ชาติว่าอย่างไรกันบ้างคุณปิติดิษยทัศน์ค่ะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินนะคะท่านพูดถึงการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทที่แข็งค่าต้นปีถึงปัจจุบันค่ะคณะกรรมการจับตาใกล้ชิดนะคะเพราะว่าการเคลื่อนไหวมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันเทียบดอลลาร์นะคะเราแข็งค่าขึ้นราวร้อยละ 4-5 แต่ถ้าเงินบาทเทียบสกุลเงินอื่นๆแข็งค่าขึ้นประมาณร้อยละ2ซึ่งนั่นบอกว่าการแข่งข้าของเงินบาทเป็นไปตามปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจค่ะตลาดการเงินคาดว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดแล้วก็ทาง ECB เนี่ยใกล้ถึงจุดสูงสุดแล้วก็ทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงขณะที่ปัจจัยในประเทศก็มีแรงหนุนจากนักท่องเที่ยวจีนที่จะเข้ามามากขึ้นภาคการท่องเที่ยวก็ปรับดีขึ้นภาพรวมเศรษฐกิจดีขึ้นนอกจากนี้เศรษฐกิจโลกมีความเสี่ยงชะลอตัวทำให้สินทรัพย์สกุลเงินบาทน่าลงทุนในเชิงเปรียบเทียบกับเงินสกุลเงินอื่นๆเนี่ยนะคะก็เป็นปัจจัยให้เงินเนี่ยไหลเข้ามาค่ะแต่ยังไม่เห็นสัญญาณการเก็งกำไรนะคะดังนั้นณจุดนี้เนี่ยการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทจึงมีเหตุมีผลสอดคล้องกับภาพรวมเศรษฐกิจที่ปรับดีขึ้นจึงไม่ใช่ประเด็นที่คณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยจะนำมาหารือหรือพิจารณาทำมาตรการเพิ่มเติมเป็นพิเศษแต่จะเฝ้าติดตามใกล้ชิดจากจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เพิ่มมากขึ้นนะคะทำให้แบงก์ชาติปรับประมาณการนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเข้าไทยในปีนี้เพิ่มเป็น 25.5 ล้านคนจากเดิม22ล้านคนส่วนปี67ค่ะเพิ่มเป็น34ล้านคนมากกว่าคาดการเดิมที่ 31.5 ล้านคนคุณปิติบอกว่าการท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยบวกทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้สูงกว่าที่คาดการไว้นะคะที่ร้อยละ 3.7 แต่ตัวเลขการส่งออกเดือนธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยนะคะติดลบไปร้อยละ 14.6ต่ำกว่าที่แบงก์ชาติคาดไว้ปีนี้การส่งออกมีแนวโน้มชะลอลงค่ะซึ่งคาดว่าจะขยายตัวได้เพียงแค่ร้อยละ1ดังนั้นภาพรวมสุทธิแล้วเนี่ยเศรษฐกิจไทยปีนี้อาจจะปรับตัวดีขึ้นกว่าคาดแต่ไม่มากนักแต่จะปรับประมาณการเติบโตเศรษฐกิจหรือไม่ต้องรอดูข้อมูลที่ชัดเจนนะคะซึ่งกนง.จะมีการทบทวนประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจใหม่ในการประชุมรอบเดือนมีนาคมนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ